อยู่รัฐบาลเมื่อตอนเด็กเราไม่มีบอกได้เลยว่าผมโตมากับจะไม่บอกว่าจนนะแต่ค่อนข้างจะลำบากจนฉันไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมาตั้งแต่9ขวบแล้วกลับมาถึง26ปีตลอดตั้งแต่13ขวบเนี่ยผมทำงานตั้งแต่ล้างจานล้างส้วมยกขยะทำทุกอย่างมีงานอะไรในโลกนี้ที่มันให้ตังผมทำมาหมดตั้งแต่13จนถึงทุกวันนี้46แล้วก็ยังทำงานอยู่แล้วทำงานแทบทุกวันด้วยจะบอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าความสุขคือรถสวยๆคือบ้านใหญ่ๆบ้านที่ตอบโจทย์คนอยู่แล้วก็คอนโดหรือว่าสถานที่ที่เข้าไปอยู่รู้สึกว่าที่นี่แหละคือที่ของเราค่ะและยิ่งพอมาบวกกับการเป็นพิธีกรด้วยแล้วนะอย่างสมมติว่าอย่างสมมตินะวันนี้พี่มาแทนมิ้นพี่เป็นพิธีกรของวินน้ำแกรนในหางบีชภูเก็ตสมมตินะสิ่งแรกที่พิธีกรที่ดีนะต้องทำก็คือต้องหาข้อมูลทั้งหมดว่าวินน้ำแกรนมันดียังไงหนึ่งบริษัทที่มันดียังไงสองสถานที่ที่ตั้งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสามคือโลเคชั่นเข้าออกจากสนามบินภูเก็ตมาถึงที่ในหางนี่ไกลขนาดไหนสี่ร้านอาหารต่างๆจากเส้นสนามบินไปถึงเนี่ยมีอะไรบ้างห้าไอ้พวก อุปกรณ์ต่างๆพวกก็เลยห้องกลางห้องยิมห้องสระว่ายน้ำมันฟาซิลิตี้มันดีขนาดไหนทั้งตึกเนี่ยมีกี่ห้องแล้วพอมีข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ได้ปั๊บอ่ะเวลาเราขึ้นเวทีปั๊บเราจะสามารถที่บอกให้กับลูกค้าให้กับนักลงทุนของเราด้วยความมั่นใจว่าเนี่ยที่เนี่ยจุดดีคือ A B C D E F G แล้วพอเราผมทำอย่างเงี้ยขึ้นทุกเวทีแล้วในเรื่องของการมาเปิดโรงแรมเปิดสถานที่เปิดอพาร์ตเมนต์ทำมาบ่อยมากตลอด20ปีเราก็ต้องเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆว่า D A D B D C D D ยังไงปั๊บแล้วพอมีอันไหนที่แบบเฮ้ยอันนี้เราชอบกว่าเราก็จะแอบไปซึ่งกับทีมงานแอบซึ่งคนขายว่าเฮ้ยขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพอเรายิ่งเราชอบมากยิ่งขึ้นเราจะมีความรู้ในสมมติเอาอย่างคอนโดที่อยู่ตอนเนี้ยอันเนี้ยมาจากความชอบโดดๆอย่างเดียวเลยคอนโดผมที่อยู่คือ Star View อันที่มีปัญหาต่อวัดเรื่องราคานั่นแหละนั่นแหละเป็นพิธีกรงานเปิดเราก็ทำข้อมูลว่าอ่ะ A 49ซึ่งเป็นบริษัทดีไซน์ตึกที่ดังมากเป็นคนดีไซน์นี่นะจะเป็น2ตึกจะมีสระว่ายน้ำค้อมกันอยู่นะจุดเด่นของที่นี่ก็คือตึก B เนี่ยจะสูงกว่าตึก A แล้วจะมีสระว่ายน้ำค้อมเป็นตัว L จากตึก A สามารถว่ายไปตึก B ได้นั่นคือจุดเด่นของเขา A โฟล์ดดังคนดีไซน์อ่ะนั่นหนึ่งนะอย่างที่2คือมันตั้งอยู่ตรงพระราม3อยู่ตรงลบก่อนทางขึ้นทางด่วน2ทางนั่นหมายถึงว่าทุกเช้าถ้าพี่ออกมานะขับรถออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายปั๊บขึ้นถนนได้เลย1ขึ้นถนนได้เลย2พี่ก็เฮ้ยที่นี่มันดีว่ะห้องเดี๋ยวคุยทีหลังก็แล้วกันก็เลยพอทำข้อมูลเสร็จปั๊บพอหมดงานก็เลยเอาเงินพิธีกรเนี่ยเอาไปลงดีพอซิตวันนั้นเลยแล้วก็จากวันนั้นเป็นต้นมา10ปีให้หลังเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ในตอนนั้นเรามองว่ามันเป็นการลงทุนหรือเรามองแค่ว่าเราอยากที่จะอยู่อาศัยบอกแล้วว่าหาเงินเก่งแต่ลงทุนได้เป็นเม็ดเงินคืนกลับมาไม่ค่อยเก่งตอนนั้นแค่คิดว่าถ้าเราอยู่มันตอบโจทย์อะไรชีวิตเราบ้างเราออกจากบ้านเราต้องไปทำงานทุกวันเราขึ้นถนนได้เลยว่าจะไปแจ้งวัฒนะหรือว่าลามเก้ามันห่างกันแค่กิโลเดียวสองคือฟิสิกส์ที่ดีมากอันนี้คือที่ชอบสามคือราคาห้องแน่นอนตอนมีห้องใหม่มันตึกไม่ขึ้นเนี่ยราคาเขาไม่สูงมากเราคิดว่าเอาแล้วว่าที่นี่แหละแต่ถ้าเกิดอยู่ไปแล้วไม่เวิร์กยังไงซะมันก็ขายได้เพราะการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ผมว่าจริงๆที่ผมทำมา20ปีเนี่ย 70-80%ไม่น่าขาดทุนไม่ว่าจะที่ไหนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตจะเป็นเชียงใหม่ที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณทำหาข้อมูลหารายละเอียดลึกหาข้อมูลดีๆเนี่ยไม่น่าจะขาดทุนอาจจะเสมอตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่น่าจะขาดทุนค่ะคุณพีเคกำลังจะเล่าถึงอย่างหลายคนอาจจะเป็นนักลงทุนรายใหม่หรือแม้กระทั่งตัวมีเองเป็นคนทำงานทั่วไปถ้ามองในมุมแค่อยู่อาศัยยังคุ้มค่าเลยในเรื่องของ property ใช่เราต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันตอบโจทย์เรามากที่สุดคือไอ้ทั้งเรื่องการตกแต่งห้องภายในอันแล้วแต่เทสของแต่ละคนเลยนะแต่สำหรับผมเนี่ยสำคัญมากเลยคือหนึ่งมันต้องติดน้ำสำหรับผมนะผมเป็นคนไม่รู้ว่าท่าอะไรแต่ว่าที่บ้านมันก็ต้องติดทะเลสาบคอนโดมันก็ต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคนที่ตื่นมาแล้วเห็นแม่น้ำเห็นทะเลแล้วมันให้พลังชีวิตทุกวันแล้วยิ่งฝนตกนะแล้วมีวายในมือนะไม่ชีวิตเลยแล้วในมุมมองของคนทำงานถามต่ออีกนิดนึงนะคะว่าในฐานะที่เราทำงานเนี่ยที่ต้องแบบ
เอาแรงไปแลกกับเงินนะคะการลงทุนสำหรับพวกเรามีความสำคัญแค่ไหนคะสำหรับคนทำงานพวกเราเนี่ยในทั้งหมดนี่เลยเนี่ยทั้งหมดนี่แหละคือลงทุนเนี่ยเขาจะมีแบ่งอาจจะแบ่งเป็นควอเตอร์ทุก3เดือนแบ่งทุกครึ่งปีหรือว่าแบ่งทุกๆ1ปีหรือถ้าเกิดเราซื้อห้องเราไปลงทุนกับห้องแล้วเราขายเราก็รอกินกำไรหลังจากที่ห้องเสร็จแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือเงินเย็นของเราเนี่ยเอาไปฝากไปตรงนั้นแล้วให้เงินมันโตโดยที่ในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยเราออกไปทำงานหาเงินไปแอคทีฟอินคัมไปหาเงินเข้ากระเป๋าเรามาส่วนเงินสำหรับผมนะผมว่าไอ้การลงทุนแบบนี้คือเงินเย็นที่ไปปล่อยให้มันอยู่ที่จุดหนึ่งไล่ให้มันค่อยๆโตเพียงแต่ว่าคุณจะไปอยู่จุดไหนดินไหนให้ต้นไม้ต้นนี้มันเติบโตได้ยิ่งใหญ่ได้การที่แข็งแรงที่สุดคุณพีเคมองเห็นข้อดีอะไรบ้างคะในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โอ้โหอสังหาผมมองถ้าเกิดแค่อย่างเดียวที่รู้สึกว่าไม่ดีก็คือว่ากลัวห้องหรือสถานที่หรือบ้านมันจะขายออกไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรามองในเรื่องข้อเสียใช่แต่ที่เหลือคือข้อดีหมดตราบใดก็ตามที่คุณมีห้องไม่ว่าจะอยู่ในโรงแรมว่าอยู่ในอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะซื้อบ้านของตัวเองตราบใดที่คุณมีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ make money เพียงแต่ว่าตอนแรกที่จะซื้อเนี่ยดูให้ดีก่อนว่ามันอยู่ตรงจุดไหนมาโลเคชั่นของเขาเนี่ยคือที่ไหนมันใกล้อะไรบ้างแล้วสถานที่ใกล้ๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสเติบโตไหมอย่างเช่นบ้านที่ผมซื้อมาเมื่อตอน15ปีที่แล้วที่อยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่ Prime Leisure Villa สุขาภิบาล2ซอย11สมัยก่อนมันมีถนน2เลนแล้วฝนตกทีน้ำไม่ท่วมมันเลยหน้าหมู่บ้านเป็นโรงงานเข้าซอยนะปึ๊ดโรงงานปั๊บแต่พอเข้าไปถึงหน้าหมู่บ้านปั๊บเป็นทะเลสาบแล้วบ้านเนี่ยมันไปหยอดเหมือนบ้านที่เมืองนอกเหมือนที่อเมริกาที่ผมโตมาหยอดเนี้ยแล้วเขาแบบโหโคชอบเลยที่นี่สวยมากเลยก็ไปถามราคาเขาผมไม่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่หลังติดน้ำได้เลยเพราะว่าราคานั้นคือ30 40 50อัพแล้วนี่คือ15ปีที่แล้วนะซึ่งถือว่าเงินสูงมากนะค่ะผมทำยังได้ก็เลยต้องไปซื้อบ้านตัวอย่างแต่ข้อดีคือโลเคชั่นไอ้บ้านตัวอย่างเนี้ยมันอยู่ตรงทางลงสาธารณะของหมู่บ้านนั่นก็หมายความว่าหลังบ้านผมอะจะเห็นทะเลสาบได้โดยที่ไม่มีใครสามารถมาสร้างอะไรกันได้ที่ส่วนตัวอันเนี้ย20ล้านตอนนั้นไม่มีตอนนี้เงินเก็บสูงจนเลย6ล้านตอนนั้นมองว่าคุ้มไหมตอนนั้นถามว่าคุ้มไหมไม่รู้แต่ถามว่าชอบไหมรับเลยชอบเลยบ้านหลังนี้คืออยากจะเอาเงินทั้งหมดที่มีเนี่ยมาลงกับบ้านหลังนี้ซึ่งมันก็คือการลงทุนเราก็เลยแอบไปขโมยเอา6ล้านในแบงก์อะเอามาดาวน์เพย์เมนต์แม่ไม่รู้พอแม่รู้แม่โกรธ2เดือนไม่คุยกันเลยคือเอามาหมดเลยใช่ oh. ตอนนั้นเหลือในแบงค์จริงเหลือไม่กี่พันตอนนั้นรู้สึกยังไงคะหิว ถามความรู้สึกตอนนั้นเรากำลังจะก้าวไปอนาคตหลายคนที่กำลังที่จะลงทุนเหมือนกันอย่างตัวมินเองก็เหมือนกันเวลาจะลงทุนก็จะมีความรู้สึกนี้นะคะที่แบบหิวแบบนี้นะมันจะมีความกลัวด้วยว่าเฮ้ยแล้วถ้าอีก3เดือนตกงานขึ้นมาไม่มีใครจ้างพิธีกรจะเอาเงินที่ไหนแต่สำหรับผมข้อที่สำคัญคือตอนนั้นคือไม่มีแฟนเพราะฉะนั้นถ้าล้มก็ล้มคนเดียวหิวคนเดียวผมไม่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเสี่ยงกับชีวิตเนี่ยมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้หน้าที่การงานได้ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะความเสี่ยงความบ้าความกล้าตอนนั้นกี่ปีแล้วนะคะ15ปีที่แล้วเอางี้ถามความรู้สึกตอนนี้ย้อนกลับไปตอนนั้นคุ้มไหมคุ้มมากเพราะตอนนี้อะอันนี้คุยกันแค่นี้นะไม่ต้องออกทางบ้านนะพี่ตันอิชิตันก็มาสร้างบ้าน500ล้านในนั้นแต่พี่ตันไม่ใช่บ้านรวยสุดนะในนั้นมีบ้านที่รวยกว่านี้ก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านที่จะบอกว่าอภิมหาเศรษฐีหรือว่าคนวงคนสำคัญในวงการต่างๆมาสร้างบ้านไว้แล้วก็อยู่ด้วยกันคุณซีฉันทวีช่อง3อยู่ที่นั่นพอพัทรพลก็มาอยู่ที่นั่นนึกออกเลยว่าที่ไหนแต่ทุกคนนี่คือหลังจากที่ผมเข้าไปอยู่แล้วที่จะบอกว่าโลเคชั่นสำคัญคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแค่2เลนวิ่งเข้าหมู่บ้านน้ำท่วมตลอดแต่เราก็ไม่ใส่ใจปรากฏว่าอยู่ไป 3-4 ปีปั๊บเมกะบางนาโผล่ตุ้มขึ้นมาพอตุ้มขึ้นมาปั๊บนี่เขาปรับถนนใหม่เป็น8เลนแล้วราคาที่หมู่บ้านที่นั้นน่ะขึ้นรวมไปถึงบ้านของเราด้วยคุณพี่เคกำลังจะบอกว่าวันนั้นนะวันที่เราตัดสินใจกับวันนี้มันคุ้มเกินคุ้มมากสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วการที่เห็นรอยยิ้มแม่ตอนแม่มาเยี่ยมหลังจากหายโกรธนะตอนที่รายการมาสัมภาษณ์ที่บ้านแล้วแม่ก็โอ๊ยบ้านสวยในใจคิดแหมนี่ไม่คุยกับกูมา2เดือนกอดกันมาตั้งนานถามได้ไหมคะกว่าจะตัดสินใจในวันนั้นต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเงินในบัญชี
อย่างแรก2 อย่างเลยนะเงินในบัญชีกับแพชชั่นสำหรับผมคือแพชชั่นล้วนๆคือเอาเงินไปลงโต้งอ่ะไม่รู้ด้วยว่าลงโต้งไปปุ๊บหมู่บ้านมันปิดขึ้นมาหรือว่าลงโต้งไปไม่มีเงินไปต่อเติมบ้านทำยังไง6ล้านก็เสียเลยแต่ตอนนั้นคือช่างมันแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดตั้งแต่เคยลงทุนมากำลังจะบอกว่าที่ลงทุนไปเราต้องมองยาวๆมองถึงอนาคตแล้วก็เรื่องของความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยอ่ะถ้าคนอื่นเขาอาจจะอยู่อย่างนั้นแล้วแฮปปี้แต่อย่างนี้ไม่ได้อยู่ต้องต่อเติม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 จนถึงวันที่ต่อเติมตลอดเสียไป20ล้านจ่ายไปหมดแล้วต่อเติมไปอีก20ล้านตอนนี้แต่ตอนนั้นมีรายการอะไรแล้วมีในแบงค์เขามาตีราคาให้ที่บ้านณตอนนี้บ้านนะราคา60ค่ะณตอนเนี้ยเขาตีไว้ให้60โอ้โหก็เท่ากับว่าโอเคอ่ะ15ปีได้กำไรขึ้นมาจะเสียไป20ถ้าไม่นับต่อเติมนะก็ได้กำไรมา40ล้านขอเคล็ดลับได้ไหมคะในเรื่องการดวงในการมันต้องทำกันบ้านมันต้องดูและยิ่งสมัยเนี้ยเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีคอมพิวเตอร์เรามีโซเชียลมีเดียเราสามารถดูได้เลยว่าที่เราจะมีอยู่เนี้ยมันจะมีอะไรเติบโตแถวนั้นบ้างอย่างที่ผมบอกว่าไอ้อย่างตอนที่ไปทำพิธีกรแนะนำโรงแรมนั้นมาพักที่ต่างๆเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าเราก็เก็บข้อมูลมาจากสนามบินไปถึงเนี้ยมีร้านอาหารอะไรเปิดอยู่บ้างและในอนาคตจะมีอะไรลงอยู่บ้างอย่างตอนนี้คอนโดที่บอกว่าสตาร์วิวที่อยู่ตรงข้ามเยี้ยงหน่อยเดียวเลยนะเยี้ยงหน่อยเดียวเลยเทอร์มินอล21กำลังก่อสร้างราคามันก็ขึ้นอีกแปลว่าเป็นคนที่เลือกลงทุนในอสังหาแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้การันตีว่าคุ้มในฐานะของคุณ DK ที่ลงทุนมาแล้วใช่แต่อสังหาอย่างเดียวนะไอ้ที่อยากอื่นไปลงทุนอ่ะเจ๊งใช่ไหมลงทุนร้านอาหารครับเราแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารที่ติดริมแม่น้ำ3เซนซอย3ลงไปแสนหนึ่งหายไปแสนหนึ่งโอ้โหไม่เข็ดท้องรอแบดโมเทลยังเปิดอยู่ทุกวันนี้เลยนะลงทุนไป3แสนหายไป3แสนเลยแล้วเขามีจดหมายมา5ปีที่แล้วว่าร้านกำลังจะปิดนะครับเพราะว่าร้านขาดทุนเราก็ไม่ว่าเพราะเพื่อนก็ลง3แสนเพื่อนก็ลง3แสนทุกคนเจ๊งหมดอุ่นใจแต่จนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้เลยเนี่ยร้านยังเปิดอยู่เลยโอ้โหเจ๊งแปลว่าที่ประทับใจที่สุดก็เป็นเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี่ในมุมมองของคนทำงานนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นนักลงทุนที่เหมือนเราทั่วไปนะคะก็ใช้ข้อมูลใช้ความรู้แล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ทุกคนสามารถทำตามได้เหมือนกันอีกหนึ่งมุมมองค่ะในฐานะกูรูในถามคุณอีกว่านอกจากการลงทุนสไตล์ของคุณ